ราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโตโทราทาโรมีคนตื่นลืมตาพอดีเลยเห็นปะเอเดนหลับอยู่แต่พอใครอ่านไพ่ปุ๊บตื่นทันทีตื่นทันทีเลยโอเคเขาหลับต่อนะคะโอเคก็ตอนนี้มันเป็นช่วงกลางวันนะเนาะช่วงเที่ยงบ่ายของตรงนี้ที่นี่เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้นางพักผ่อนของนางไปไข่ก็จะอัดคลิปให้กับทุกคนตรงนี้แล้วก็มาทยอยส่งพลังงานบวกให้นะคะก็นี่ก็จะเป็นเซต12ราศีไข่ก็จะเริ่มที่พลังงานของราศีลัคนาราจันทร์ดาวศุกร์ตุลเพราะว่ามันเข้าช่วงเดือนตุลาเนาะก็จะเริ่มที่ตุลนะคะทีนี้พลังงานนี้เป็น energy random ของตุลก็ใครที่เป็นชาวสองตุลก็มารับพลังงานบวกมาดูมาส่องอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็เปิดใจให้กว้างกันนะทุกคนเพราะพลังงานมันเป็นของหลายๆท่านมากๆนะคะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเคชไอเดียโอแซดตามรายละเอียดที่มีแปะให้ในคลิปทั้งหมดที่เป็น description หรือว่าเป็นรายละเอียดที่มีในคลิปตรงนี้ที่ใครแปะ ID ของใครไว้ให้นะคะก็มาดูพลังงานกันนะเป็นคร่าวๆตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าพลังงานอันนี้เป็น energy รวมของตุลในช่วงตุลาหรืออาจจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า energy บางอย่างเนี่ยมีไพ่พลังงานบางอย่างที่ใช้เวลาหรือกินเวลาของพลังงานความรักของบรรทันที่เป็นร่วมปีได้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีไพ่ใหญ่บางอย่างขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยทีนี้มาดูพลังงานกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานในวันนี้มีไพ่ในกองอ่ะนางฟ้ามันมี World Ending 4เพราะฉะนั้นคือพลังงานเนี้ยมันจะมี energy ของตุลที่แบบคุณเจอสถานการณ์ความรักที่จะต้องมีช่วงเวลารอคอยหรือเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาเพื่อแบบว่าเหมือนแบบจังหวะรักที่มีการ take time ช่วงเวลาที่มี destiny หรือว่ามีโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็น divine timing มันเป็น divine timing และที่สำคัญคือไพ่ตรงเนี้ยมี energy นี้ด้วยมี make the effortเป็นรักที่ต้องใช้พลังงานของการ make the effort เพื่อให้มันมีรักที่มันเป็นสเต็ปต่อไปที่จะแบบว่าไปต่อได้หรือเป็นอีกในนึงคือพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่เป็นตุลก็คือเหมือนคล้ายกับว่าคุณจะต้องเจอแบบอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าทำให้คุณเนี่ยจะต้องลงทุนลงแรงหรือบางทีเป็นแบบว่าไหมคล้ายๆกับใช้พลังงานมากในการพยายามกับความรักอะไรแบบนี้นะคะจะมีบางคนที่มีพลังงานในลักษณะนี้ได้หรือ energy ตรงนี้หมายถึงคนที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาด้วยของชาวตุลทีนี้พลังงานตรงนี้เนี่ย energy ตรงนี้มาดูกันนะว่าไพ่รวมมีอะไรบ้างเนาะไพ่ตรงนี้ในวันนี้เนี่ยไพ่ใหญ่น่ะมีขึ้นมาอยู่ประมาณ3ใบมีขึ้นมาอยู่ประมาณ3ใบแล้วก็1ใน3ใบมีไพ่1ที่ใครชอบมากแล้วจริงๆแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบนึงนะมันเป็นไพ่ที่ดีมากอีกใบนึงเลยเป็นไพ่เหมือนไพ่โชคหรือเป็นไพ่ที่ดีทีนี้มาดูพลังงานกันก่อนว่ามีอะไรบ้างพลังงานนี้นะคะ energy ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไพ่ตรงกลางใบแรกฉะนั้นคือ9ไม้เท้าเนี่ยมันจะมีตุลบางท่านที่รู้สึกว่าบางคนเป็นการหมกมุ่นในความรักตรงนี้ที่ผ่านมาหรืออาจจะบางท่านเป็นการหมกมุ่นในความรักหรือมีพลังงานของความเอื่อมรู้สึกเอื่อมรู้สึกล้ารู้สึกหมกมุ่นหรือรู้สึกอะไรก็ตามแต่แล้วแต่เคสของแต่ละท่านมันมีพลังงานในลักษณะนี้เพราะว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะมี energy บางคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับคุณมีพลังงานที่มี energy พลังงานที่ดีอยู่แต่พลังงานนี้จะมีบางคนที่รู้สึกว่าเพราะไพ่มันมีขึ้นมาที่เป็นก้าวไม้เท้ามันจะมีบางคนที่หมายให้กับว่าค่อนข้างที่จะปลงหรือปล่อยวางกับอะไรบางอย่างมันจะมีบางคนในคลิปนี้ค่ะที่ปล่อยวางในเรื่องของความรักพอสมควรเลยเพราะด้วยความที่ไพ่สุดท้ายอะไพ่สุดท้ายก่อนที่จะจบเซตเนี้ยมันมีไพ่ใหญ่ใบนึงในลักษณะแบบนั้นด้วยถึงแม้ว่าจะมีพลังงานที่มี energy ที่ดีมันมีพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้แต่ว่ากว่าที่จะมีพลังงานที่ดีหรือ victory จากใบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเพราะไพ่คุณมี make the effort และไพ่นี้พลังงานหมายถึง make the effort อีกในนึงเช่นเดียวกันกว่าที่จะมีพลังงานที่มันเป็นรักที่ success ได้พอตรงนี้มันมีพลังของคนที่รู้สึกถึงการแบบปล่อยวางเอื้อมหรือบางทีเป็นลักษณะของการที่แบบว่าอย่างเช่นถ้าคนที่เจออะไรลักษณะที่รักที่แบบแย่ๆมาอะไรแบบนี้มันจะมีอิทธิพลในลักษณะแบบนั้นมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่ไพ่พลังงานตรง energy ที่มีพลังงานต่อมาเนี่ยไพ่มีไพ่ใหญ่ตรงนี้ขอขึ้นไพ่ใหญ่ใบนี้ใบแรกก่อนนะคะไพ่มีทาวเวอร์ต้องบอกว่าทาวเวอร์ตรงนี้น่ะมันเป็นพลังงานที่พลังงานของรักในพลังงานคลิปนี้ของตุลบางท่านจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเหตุการณ์บางอย่างอะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
ครจะบอกว่าถ้าเป็นชาวตุลที่คุณแบบอย่างเช่นคุณดีลกับคนรักที่ไม่ใช่โชคชะตาจะผัดพาให้ออกจากกันทันทีต้องบอกแบบนี้นะหมายถึงว่าใครจะใช้2 meaning เช่นคนที่เป็นคู่รักที่คุณไม่ใช่ต่อกันเลย 100% น่ะมันมีทางที่จะไปกันได้โดยโชคชะตาบางอย่างได้เพราะด้วยอิทธิพลไพ่นี้ทาวเวอร์ตรงตัวเลยกับไพ่บางอย่างใหญ่ๆอีกใบหนึ่งด้วยที่มันมาหนุนพลังงานให้มันเกิด energy แบบนี้ได้ด้วยที่ทำให้ตึกหรือทาวเวอร์ตรงเนี้ยถล่มทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมันจะเป็น energy ที่ต้องการจะสื่อว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้ชาวตุลบางท่านตรงนี้ที่ลิงก์กันกับไพ่พลังงานนี้ขอให้มีสติกับทุกอย่างในเรื่องของความรักขอให้มีสติกับทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเสมอ everything happen for some reason นะคะ everything happen for some reason แล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้จะเป็นอีกจึงเป็นอีก energy นึงที่ต้องการจะสื่อก็คือนอกจากจะมีพลังของการพัดพาคนที่ไม่ใช่ออกจากกันแล้วอย่าง 100% คือมันจะเป็นพลังงานที่บางคู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบางคนเป็นคนที่ใช่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ใครจะย้ำเรื่องเวลาที่ใช่เสมอเพราะคุณมี word wedding for divine timing ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น divine timing ขึ้นมันจะมีของคู่บางคู่ตรงนี้ของตุลที่คุณจะเจอเรื่องราวบางอย่างที่เป็นในเรื่องของโชคชะตามาเหมือนคล้ายๆกับพัดพาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะต้องบอกแบบนี้แล้วมันเป็นไพ่ใหญ่มันจะมีอิทธิพลค่ะทีนี้ไพ่พลังงานตรงนี้มี energy ในขณะนี้ด้วยคือให้มี energy 10ถ้วยคือต้องบอกว่าพลังงานในลักษณะเนี้ยมันเป็น energy ที่เหมือนคล้ายๆกับบางคนตรงนี้ก็จะมีพลังงาน energy ที่ดีในลักษณะของอย่างเช่นแบบตุลที่มีพลังงานครอบครัวที่แบบว่าคุณมีครอบครัวพลังงานที่ดีกับใครในพลังงานในอดีตที่เกิดขึ้นมารวมถึงมันมีผลหรือมีลิงก์กันมาถึงในปัจจุบันได้ด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้นะคะสำหรับตุลบางท่านที่มีครอบครัวที่แบบอบอุ่นดีที่มีพลังงานที่ดีหรืออะไรก็ตามมันจะมี energy แบบนี้ทีนี้พลังงานต่อมามันมี energy ของKnight of Swords คือ Knight of Swords เนี่ยมันเป็นพลังงานที่เป็น energy ธาตุลมเพราะฉะนั้นคือตัวนี้สามารถหมายถึงตัวคุณได้ด้วยที่เป็นลมตุลแต่ตอนนี้หมายถึงตุลที่สามารถดีลกับลมได้กันเองก็คือตุลที่ดีลกับเมถุนตุลที่ดีลกับตุลได้กันเองหรือตุลที่ดีลกับกุมนะคะเป็นลมกับลมได้กันแล้วก็บางคนตัวนี้มี energy ของพลังงานที่สามารถดีลกับคนที่แบบว่าไวใกล้กันได้สำหรับบางท่านตรงนี้ของไพ่นี้ทีนี้เขาเรียกว่าพลังงานใกล้กันในที่นี้ของไพ่นี้หมายถึงพลังงานของ energy ที่แบบว่าสามารถแบบใกล้ที่มีบุคคลนึงน้อยกว่าอีกคนนึงไม่ไกลกันมากหรืออีกคนนึงมากกว่าอีกคนนึงไม่ไกลกันมากอะไรแบบนี้นะคะเป็น energy ลักษณะนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มันเป็น energy ลักษณะที่ต้องบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะมีการพุ่งบางอย่างเข้ามาอยู่ตรงนี้ในเรื่องของพลังงาน energy ของความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเพราะด้วยความที่ว่าไพ่บนล่างของคุณน่ะมีพลังงานใบนี้กับใบทาวเวอร์นั่นเองและไพ่มันเป็นดาบต้องบอกว่าไพ่พลังงานคนทั้งหมดไพ่ energy อัศวินดาบเป็นไพ่พลังงานที่เปรียบเหตุการณ์หรือเปรียบคนที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือมีการวิ่งเข้ามาหรือมีการเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดมันมีพลังงานบางอย่างตรงนี้ที่รอการเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อยู่ตรงนี้ของเรื่องของความรักของบางท่านตรงนี้ทีนี้ไพ่มีพลังงาน energy นี้เป็นไพ่คิงถือเหรียญด้วยต่อมาไพ่คิงถือเหรียญเป็นไพ่พลังงานที่ต้องบอกว่ามีชาวตรงนี้ที่เป็นตุลดีลกับชาวกันพฤษภมังกรนะคะบางคนตรงนี้ดีลกับพวก energy ที่เป็นคนที่แบบว่ามีความเหมือนคล้ายๆกับจะต้องบอกว่าบางคนตรงนี้เนี่ยไพ่นี้เป็นไพ่ดีตรงที่ว่าบางคนสามารถเจอคนที่แบบมีฐานะหรือคนที่มีความประสบความสำเร็จหรือคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าคนนี้เนี่ยเขาจะต้องเหมือนมีความพร้อมอะไรบางอย่างในเรื่องของ1ชีวิตการงานครอบครัวเขาเรียกว่าทรัพย์สินความพร้อมในเรื่องของวัตถุ material world อะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องพร้อมหรือมันจะต้องหมายให้กับว่าโฟกัสกับจุดนี้ก่อนถึงจะสามารถที่จะแบบมีความรักได้หรือง่ายๆอีกนิดก็คือว่า
ถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ใช่หรือคนที่ใช่จริงๆพลังงานตัวนี้จะเป็นพลังงานของคนที่มีพลังงานที่แบบว่าโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสักเซสมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นชาวตุลบางท่านที่สามารถดีลกับคนในลักษณะนี้ได้หรือเขาเรียกว่าเป็นตุลที่คุณมีพลังงานเป็นคนแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานต่อมาต้องบอกว่า energy ต่อมาเนี่ยคือมันมี energy ไพ่นี้ซึ่งมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าคือไข่จะบอกว่าพลังงานเนี้ยมันมีไพ่ไม้เท้าที่ดีแล้วก็มีไพ่ช่วยที่ดีตรงที่ว่าไพ่มันมีพลังงานลักษณะนี้นะคะไพ่มันมี4ไม้เท้า6ไม้เท้า10ถ้วยเพราะฉะนั้นคือใครจะบอกว่า energy ของตุลบางท่านตรงนี้คุณมีพลังงานที่ในช่วงชีวิตที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันตรงนี้มันจะมีตุลบางคนที่แบบว่าคุณมีความสำเร็จ success ในลักษณะที่มีครอบครัวที่โอเคมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักครอบครัวหรือมีอะไรที่มันเป็นความสุขความสนุกสนานความอบอุ่นกับคุณกับคนรักหรือกับครอบครัวอะไรก็ตามแต่มันมีพลังของตนบางท่านที่มีพลังงานนี้โดยตรงพอไพ่มันขึ้นทีนี้พลังงานตรงนี้มันเป็น energy ของบางท่านที่คุณรอพลังงานเหล่านี้อยู่ด้วยเพราะบางตำแหน่งตรงนี้ไพ่บางอย่างตรงนี้โดยเฉพาะไพ่นี้ด้วยมันขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าพลังงานของ energy ที่บางคนน่ะคุณปรารถนาหรือคุณมีความรู้สึกหรือเป้าหมายที่คุณต้องการจะมีชีวิตแบบนี้ที่มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่มีช่วงเวลาที่เป็นโมเมนต์ที่ดีกับคุณกับคนรักที่เป็นครอบครัวกันได้อยู่ตรงนี้นะคะมันมีคนที่รอคอยพลังงานแบบนี้อยู่และที่สำคัญคือไพ่พลังงานมันมี energy นี้อย่างที่ไข่เกินไปไพ่คุณมีพลังงานไพ่ใหญ่คือใบแรกมาทาวเวอร์ใช่ปะแล้วใบนี้ต่อใบที่2คือ Wheel of Fortune ท่านบอกว่าใบนี้เป็นใบที่ดีเป็นใบที่ไข่ชอบมากอีกใบนึงด้วยคือ Wheel of Fortune มันเป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าเป็นไพ่ Divine Timing เป็นไพ่ Destiny เป็นไพ่ Luck เป็นไพ่กงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตาเพราะฉะนั้นคือไพ่พลังงานตรงนี้มันมี energy แบบนี้ค่ะคือไข่จะบอกว่าเมื่อกงล้อชีวิตขึ้นไพ่ทาวเวอร์ขึ้นเมื่อพลังงานของตุลบางท่านตรงนี้ใครจะบอกว่าในคลิปนี้นะคะถ้าใครบางคนมีพลังงานรักที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือจบหรือมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นหรือมีการแบบว่าอะไรแบบที่รวดเร็วกระทันหันในความรักหรือมีอะไรก็ตามแต่ในพลังงานความรักที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมีพลังงานเนกาทีฟแฝงหรือมีอะไรแบบที่คุณไม่ได้คิดไว้ไม่ได้คาดไว้อะไรก็ตามขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับเชื่อมั่นกับพลังงานบวกของชีวิตคุณหรือเชื่อพลังงานยูนิเวิร์สว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆอย่างที่มันเกิดมันมีเหตุผลของมันนะเพราะอะไรปัจจัยนี้คือปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีใครควบคุมปัจจัยนิวยูนิเวิร์สหรือโชคชะตาได้นั่นเองนะคะอันนี้พลังงานนี้มี energy ลักษณะของไพ่นี้ด้วยก็คือว่า energy 2เหรียญเนี่ยก็อย่างที่บอกบางคนมี energy ของการที่เกี่ยวข้องกับธาตุดินได้การพฤษภมังกรแล้วก็พลังงานตรงนี้เนี่ย energy ของบางคนที่เป็นตุลเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่บางคนอ่ะพลังงานตรงในอนาคตตรงนี้คุณสามารถที่จะมีเรื่องราวอย่างที่แบบคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์หรือมีพลังงานของความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของทรัพย์สินหรือการเงินหรืออะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาเป็นปัจจัยที่เกี่ยวพันกันอยู่ตรงนี้ได้ด้วยสำหรับบางคนตรงนี้นะทีนี้ไพ่ปิดท้ายของไพ่ทาโร่ตรงนี้นะคะมี energy นี้ The Hermit ค่ะThe Hermit เนี่ยเป็นไพ่กันคือตุลบางท่านตรงนี้คุณอาจจะเป็นชาวตุลที่คาบเกี่ยวระหว่างตุลกับกันก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวตุลที่คุณดีลกับกันโดยตรงเป็นชาวธาตุลมดีลกับชาวธาตุดินนะคะทีนี้พลังงานตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะพอด้วยความที่ว่าไพ่ของพลังงานคลิปนี้เนี่ยไพ่คนน่ะมันขึ้นมาเป็น2พลังงานที่เป็นไพ่คนเด่นๆคือไพ่คนที่เป็นดินกับไพ่คนที่เป็นลมฉะนั้นคือมันมี energy ของลมตรงนี้ที่ดีลกับดินได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพลังงานตรงนี้ค่ะมันเป็น energy ใบสุดท้ายปิดของเซตทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นคือ Hermit ก็คือว่าทุกๆอย่างก็ตามแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยบางคนเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงการที่ว่าบางคนของตุลตรงนี้มีช่วงเวลาที่ถ้ามันเป็นจังหวะที่มันไม่ใช่หรือมันเกิดอะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าจังหวะชีวิตทำให้คุณต้องมีพลังงานของการรอคอยหรือจังหวะชีวิตอะไรที่มันรักไม่ลงตัวหรือว่ามีความแบบปรงหรืออะไรบางอย่างไพ่พลังงานนี้จะเป็น energy ของคนที่รู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วดีก็โอเคนะในช่วง energy ที่ผ่านมาหรือปัจจุบันขอให้ผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปแล้วเหมือนกับให้กับว่าค่อยๆรอเวลา divine timing ผลักดันอะไรดีๆเข้ามาเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันเป็น energy ของไพ่ฤาษี
ไพ่นี้มีอิทธิพลบางอย่างที่ต้องบอกว่าเป็นบางท่านที่เป็นช่วงเวลาซิงเกิลช่วงเวลาอโลนช่วงเวลาเมดิเทชันช่วงเวลาค้นหาตัวเองช่วงเวลาที่ได้เจอบทเรียนในความรักอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือบางคนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไพ่นี้เป็นอีกในหนึ่งที่หมายถึงบางท่านมีเกณฑ์ที่สามารถเจอรักที่ต่างวัยที่อายุมากกว่าอีกคนนึงมากๆได้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ขอมาดูไพ่พลังงานที่ใครแถมให้ในคลิปนี้หน่อยก็คือไพ่ Hidden Truth นะคะมาส่องดูพลังงานของ energy ของคนที่ชาวตุลเกี่ยวข้องหน่อยสิว่าคนที่ชาวตุลเกี่ยวข้องไม่ว่าเขาจะเป็นใครขอให้เป็นคนที่คุณนึกถึงนะคะนึกถึงคนเหล่านั้นในการดูคลิปนี้ตรงนี้ตอนนี้ไว้นึกถึงพวกเขาเหล่านั้นไว้สิว่าพวกเขามี Hidden Truth อะไรซ่อนหรือว่าเป็นความจริงที่แบบไม่ได้บอกพวกคุณหรือเป็นความจริงที่พวกคุณไม่รู้ในใจของเขาที่มีพลังงานถึงพวกคุณขอดูพลังงานหน่อยนะคะคนเหล่านั้นของชาวตุลทั้งหลายตรงนี้เขามี Hidden Truth อะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิโอเคค่ะไพ่ใบแรกก็อย่างที่บอกนะคะไพ่มันมีตุลบางคนที่ไพ่ดีๆมันขึ้นฉะนั้นมันก็จะมีตุลบางท่านที่มีพลังงานของ energy ที่รักลงตัวครอบครัวกับคนรักอะไรอย่างนี้คือมีพลังงานที่โอเคเพราะมันมีพลังงานไพ่ไม่ว่าจะเป็น4ไม้เท้า10ถ้วยคือมันมีคนที่มีพลังงานความสุขไม่ใช่ตุลที่จะมีพลังงานแย่ๆทุกคนต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นไพ่มันเลยมีไพ่นี้ค่ะI love you นะคะเป็นพลังงานของคนตรงนี้ที่มีความรักให้กันและกันอยู่ตรงนี้ฉันรักคุณคุณรักฉันผมรักคุณคุณรักผมอะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานดีๆตรงนี้แล้วก็ไพ่นี้มีต่อมาคือไพ่ I wish I had treated you better คือต้องบอกว่าไพ่ตรงนี้มีบางคนที่รู้สึกว่าฉันหวังว่าฉันจะ treat คุณหรือทำดีกับคุณมากกว่านี้นะฉันหวังว่าที่ผ่านมาฉันจะสามารถทำดีหรือว่าเป็นคนที่ดีหรือว่าคบหากับคุณแล้วทำดีต่อคุณได้มากกว่านี้แต่บางทีมันอาจจะมีพลังงานที่แบบมันสายไปหรือมันแบบว่าจบไปหรือมันมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปอะไรแบบสำหรับบางท่านตรงนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ไพ่มันมีทาวเวอร์ไพ่มันมีเฮอร์มิตมันมีตุลบางท่านที่มีช่วงเวลาของเอเนจีการเปลี่ยนแปลงการจบการเดวายทัมมิ่งการแบบมีพลังงานอโลนหรือโสดของบางท่านตรงนี้ได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีไพ่ดีๆของบางคนที่มีพลังงานรักที่ดีก็ตามทีนี้ไพ่ตัวนี้มีเอเนจีของไพ่นี้ด้วยใบสุดท้ายนะคะ You were the best thing in my life เห็นป่ะไพ่มันเป็นพลังงานที่เป็นเอเนจีของพาสด้วยเพราะฉะนั้นคือมันมีบางคนที่แบบว่าฉันหวังว่าฉันจะแบบทำดีกับคุณมากกว่านี้ที่ผ่านมาและที่สำคัญคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตฉันใครเอาพลังงานบวกให้ทุกคนแล้วหวังว่าทุกคนจะมารับพลังงานบวกกันนะคะชาวตุลก็ชาวสองด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้คลิปนี้เอเดนหลับตลอดเลยก็มาดูเอเดนหลับนะคะโอเคก็ฝากทุกคนติดตามด้วยใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่หลังใครเคชไอเดียโอเซ็ตนะคะทุกคนช่วงนี้ต้องบอกว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วค่ะไม่มีร้อนไม่มีหน้าร้อนอีกแล้วก็คือตั้งแต่เข้าวีคที่แล้วที่ผ่านมาจนมาถึงเข้าวีคนี้ชัดมากคือประมาณวีคนี้กับวีคที่แล้วประมาณวีค2วีคนี้คือหมดอากาศร้อนหมดชัดเขาเรียกว่าหมดสิ้นเชิงนะคะก็ใครก็เลยแบบว่าอ่ะแต่งตัวอะไรประมาณอย่างนี้เพราะว่ามันเริ่มเย็นเย็นจริงๆก็อย่างวันนี้ตอนเช้าก็อุณหภูมิ13องศาที่นี่อย่างตอนกลางวันตอนนี้ก็จะประมาณแบบ15 16 17ก็คือก็เย็นน่ะถ้าเดินออกไปก็คือเย็นก็ต้องใส่เสื้ออะไรแบบปกปิดให้มันแบบอุ่นๆนะคะโอเคฝากทุกคนก็ติดตามด้วยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะแล้วก็ใครยังจะดูส่วนตัวทักมาที่หลังไข่เคชไอดีโอเซตนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ